ความทรงจำในวันนั้นที่เคยปวดร้าวในเรื่องราวที่ความร่วมใจโดนทำลายเคยโกรธเคืองหัวใจแยกกันเป็นฝ่ายว่าจะรวมกลับมาไม่ง่ายไม่ง่ายเลยเราเดินมาไกลจนความวุ่นวายใกล้หลุดพ้นเราเริ่มต้นสร้างความมั่นคงได้มากมายเคยเจ็บช้ำขอเพียงต้องไม่ลืมง่ายอย่าให้ใครเขามาทำลายอย่างเคยมาต้องทำอย่างไรเพื่อประเทศไทยต้องทำอย่างไรไม่ซ้ำเดิมคำตอบอยู่ในใจคิดให้ดีที่กินที่นอนแผ่นดินของเราสร้างตัวขึ้นมาก็คือที่นี่เส้นทางต่อจากนี้จงตรองดูให้ดีด้วยหัวใจในความทรงจำอยากให้ย้ำเตือนด้วยเหตุผลเราทุกคนเกิดมาแล้วจงรักชาติไทยการเปลี่ยนแปลงเริ่มตรงที่เราคิดใหม่จับมือเราด้วยความจริงใจไปด้วยกันต้องทำอย่างไรคือประเทศไทยต้องทำอย่างไรไม่ซ้ำเดิมคำตอบอยู่ในใจคิดให้ดีที่กินที่นอนแผ่นดินของเราสร้างตัวขึ้นมาก็คือที่นี่เส้นทางต่อจากนี้จงตรองดูให้ดีด้วยหัวใจทำอย่างไรเพื่อประเทศไทยต้องทำอย่างไรไม่ซ้ำเดิมคำตอบอยู่ในใจคิดให้ดีที่กินที่นอนแผ่นดินของเราสร้างตัวขึ้นมาก็คือที่นี่เส้นทางต่อจากนี้จงตรองดูให้ดีผ่านมาเป็นเช่นไรอย่าให้ต้องซ้ำเดิมประเทศไทยนี่ค่ะโลกออนไลน์มีปฏิกิริยากับซิงเกิลที่7นี้ยังไงบ้างนะครับ The Matter เมื่อชั่วโมงที่แล้วก็บอกเอ๊ะลุงตู่เรารักทำงานหนักมาหลายปีลุงตู่ที่เรารักทำงานหนักมาหลายปีจนทำงานหนักมากจนได้มา7เพลงแล้วเนี่ยนะครับแต่ทำไมพวกเรายังไปไม่ถึงวันเลือกตั้งกันสักทีเขาตั้งเป็นประเด็นอย่างนี้นะ แล้วเขาก็ชวนไปดูคลิปอันหนึ่งที่เป็นคลิปคล้ายๆกับนั่งทายมัชชีนย้อนเวลากลับไปดูว่าพอมีข่าวเลื่อน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 เนี่ยผู้ใหญ่ในรัฐบาลและคสช.เคยชี้แจงว่ายังไงบ้างอันนี้มีปฏิกิริยาออกมาทางด้านของรองเลขาธิการนายกนะคะคุณพุทธิพงษ์ปุณกันต์ก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ประพันธ์บทเพลงนี้ขึ้นมาชื่อว่าในความทรงจำโดยเพลงนี้เปิดตัวในช่วงต้นของงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองที่ Challenger 2วันนี้นะคะก็พลเอกประยุทธ์เดินทางมาท่านก็มีการพูดถึงเพลงนี้ด้วยใช่ไหมใช่นะเดี๋ยวไปฟังหน่อยมาท่านพูดถึงเพลงในความทรงจำนะเพลงที่7ของท่านคือพยายามจะบอกว่าที่แต่งมาเนี่ยมีความหมายทั้งนั้นไม่ว่าจะอะไรนะล่าสุดในใจเพชรเนี่ยใจเพชรหรือก่อนหน้านี้เพราะอะไรเราต้องการให้ทุกคนมีจิตสำนึกยึดมั่น
ในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะให้ดำรงอยู่เป็นหลักสำคัญของบ้านเมืองไปฟังคำชี้แจงเรื่องในความทรงจำบนเวทีที่ Impact เมืองทองธานีวันนี้ครับผมพูดวันนี้ผมไม่ได้ไปคัดค้านกับใครแต่เราต้องสร้างหลักคิดที่ถูกต้องให้ประชาชนวันนี้เราเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งการหาเสียงมันต้องเป็นการหาเสียงไม่ใช่การขายฝันฝันมันยังไม่เป็นจริงเลยฝันไม่คือเราเรียกไม่ถูกเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝันแล้วก็ต้องทำด้วยมันถึงจะเป็นไปตามความฝันถ้าฝันแล้วไม่ทำนะไม่มีทางได้เพราะฉะนั้นต้องไปทบทวนดูที่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นวันนี้เพลงที่ก่อมาวันนี้คือเพลงความทรงจำทรงจำอดีตที่ผ่านมามันดีไม่ดีเราจะสร้างความทรงจำดีๆต่อไปอนาคตเราต้องทำอย่างไรทุกอย่างมันมีความหมายทั้งสิ้นไม่ว่าจะไตเพชรแต่ในบางทีเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้มีจิตสำนึกยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐบาลมีหน้าที่ในการทำชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ปลอดภัยให้เราอยู่เป็นหลักสำคัญของบ้านเมืองขณะเดียวกันก็มีหน้าที่การดูแลประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายและตั้งแต่ปี57ที่พลเอกประยุทธ์ได้ยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยได้แต่งบทเพลงสื่อความในใจถึงประชาชนมาแล้ว6เพลงเพลงแรกคืนความสุขให้ประเทศไทยเราจะทำตามสัญญาเพลงที่2คือเพราะเธอคือประเทศไทยเพลงที่3ความหวังความศรัทธาเพลงที่4สะพานเพลงที่5ใจเพชรเพลงที่6สู้เพื่อแผ่นดินและเกือบทุกเพลงก็ขับร้องโดยจ่าสิบเอกพงศธรพอจิต มีเพียงเพลงใจเพชรนะฮะที่ให้สิบเอกเชิดศักดิ์ฤทธิ์กรกุลเป็นผู้ขับร้องแทนแล้วมีจะไปฟีเจอร์ด้วยไหมอะไรนะครับก็ต้องไปร่วมร้องในบางท่อนไม่มีแต่งอย่างเดียวยกเว้นในพวกตามงานที่ไปสัญจรที่ไปอะไรเงี้ยอาจจะมีร้องคลอๆว่างเล็กน้อยผลงานตัวเองเนาะครับวันนี้ในเวที Impact เมืองทองธานีเนี่ยทวนหน่อยนะครับท่านมาเป็นประธานในงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพอขึ้นเวทีท่านก็บอกว่าดีใจที่ได้มาเจอพวกเราเกือบ 20,000 คนวันนี้มาในนามของนายกไม่ได้มาในนามอื่นยังไงมาเพื่อดูความก้าวหน้าของเครื่องมือกลไกประชารัฐที่พยายามเข้ามาแก้ไขเพื่อทำทุกอย่างให้เกิดความเติบโตทุกคนเคยได้ยินถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนแม่บทแผนปฏิรูปแผนการปฏิบัติราชการเป็นความยากง่ายของทุกๆรัฐบาลที่จะต้องทำทุกแผนให้สอดคล้องกันโดยเฉพาะระบบการเงินของภาครัฐที่นำเงินภาษีของทุกคนมาจัดสรรเป็นโครงการต่างๆแล้วนายกก็พูดไว้อีกตอนหนึ่งบอกว่าวันนี้เราทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในหมู่บ้านดีขึ้นอย่างการลงไปพื้นที่ที่นครศรีธรรมราชที่ผมขึ้นไปตอกโป๊กโป๊กเนี่ยมีการซ่อมแซมบ้านให้ชาวประมงซ่อมไปยังไงก็เหมือนเดิมเพราะซ่อมจากโครงสร้างเดิมไงวันหน้าเดี๋ยวมีพายุเดี๋ยวก็ไปอีกอ่ะเพราะคนไม่ยอมขยับหรือย้ายที่พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่ดินสปกหรือที่ดินที่จัดสรรให้เป็นที่ดินส่วนกลางของประเทศจำเป็นต้องสงวนไว้ให้ลูกหลานเป็นพื้นที่ที่จัดไว้เพื่อทำการเกษตรถ้าวันหน้าพื้นที่เหล่านี้หายไปจะทำยังไงเพราะบางพื้นที่ก็เป็นที่ของเอกชนซึ่งถ้าเขาขายไปการเกษตรมันก็จะหายไปด้วยแล้วใครหรือพื้นที่ไหนทำการเกษตรได้อีกล่ะเข้าใจว่าทุกคนอยากได้แต่ถ้าทุกอย่างถูกขายไปทั้งหมดลูกหลานจะทำยังไงอ้าวแล้วพูดแล้วมีแล้วมันไม่สนทางไงนโยบายสวกใช่เป็นแผ่นดินทองนะที่บอกว่าเปลี่ยนมือได้ถึงบอกว่าไงบอกว่าที่ผมพูดวันนี้ไม่ใช่จะไปคัดค้านกับใครนะแต่เราต้องสร้างหลักคิดที่ถูกต้องให้กับประชาชนวันนี้เราเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งการหาเสียงจะต้องเป็นการหาเสียงไม่ใช่ขายฝันและฝันยังไม่เป็นจริงเพราะแม้แต่ซื้อลอตเตอรี่ก็ยังไม่ถูกดังนั้นเมื่อฝันแล้วต้องทำให้ได้แล้วก็จะต้องเป็นไปตามฝันด้วยไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางทำได้แล้วก็พูดถึงเรื่องของเพลงในความทรงจำตอนหนึ่งพลเอกประยุทธ์พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งนะฮะบอกว่ารัฐบาลได้อนุมัติเงินกองทุนต่างๆลงไปในพื้นที่ถือว่าใช้เงินไปพอควรแต่เงินเหล่านี้คิดว่าไม่ไปไหนถ้าไม่เกิดการทุจริตตนคาดหวังว่าจะไม่มีการทุจริตถ้าทุจริตก็ต้องถูกตรวจสอบหลายอย่างบางทีเกิดความไม่เชื่อมั่นซึ่งกันและกันหรืออาจจะมีการให้ร้ายกันบ้างก็คงเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมวันนี้สังคมโซเชียลมีเดียเวลาโพสต์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยด่าคนนู้นด่าคนนี้มีความสุขไปวันๆผมคิดว่าทำลายประเทศทำลายกันเองอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีใครจะสร้างประเทศไทยให้ยั่งยืนได้ผมก็ไม่ได้ใครก็ไม่ได้นอกจากคนไทยด้วยกัน
จะเลือกตั้งให้ได้รัฐบาลที่ดีก็อยู่ที่คนไทยทั้งหมดรัฐบาลที่ดีจะต้องได้นายกดีด้วยไม่ใช่ได้อะไรมาก็ไม่รู้ตามใจที่พอใจไปฟังเสียงท่านนายกค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลือกตั้งก็จะเป็นการเลือกตั้งให้สงบเรียบร้อยที่สุดแล้วอะไรสำคัญที่สุดพิธีบรมราชาภิเษกนะวันนี้แปลวันนี้ความศักดิ์สิทธิ์นะ70ปีมาแล้วที่ไม่มีวิธีนี้มาตั้งแต่โบราณกาลบ่ายวันนี้จะมีการประชุมหัวหน้ากรรมการของรัฐบาลในการเตรียมงานเรื่องพิธีบรมราชาภิเษกมีวิธีมากมายเป็นจารีตประเพณีแต่โบราณเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินนี้บ้านเมืองนี้ทุกคนต้องช่วยกันนะครับให้ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่าอะไรว่าทันกับอะไรทั้งสิ้นเป็นเรื่องการทำงานที่ต้องทำให้ได้ทั้งหมดให้ถูกความถูกเรียบร้อยไม่ว่าจะเรื่องการเลือกตั้งเรื่องการพิธีวงบรมราชาภิเษกในเรื่องของการขับเคลื่อนกองทุนในการทำอื่นๆทั้งหมดอ่ะมันต้องไปด้วยกันได้สิครับอะไรที่มันมีปัญหาก็ปรับกันไปแก้กันไปไม่ใช่ว่ามันจะเป็นจะตายกันทั้งหมดมันคงไม่ใช่หรอกจะยืดเพื่อนเขาบอกว่าเหนื่อยจะมีนะพูดแบบนี้นะโอเคนะเราทำวันนี้เพื่อเขาเพื่อลูกของเราหลานของเราในวันข้างหน้าทุกอย่างต้องรักษาสืบไปให้กับเขาด้วยตามคำพูดของผมไว้แล้วกันผมคิดอย่างนี้มาตลอดนะเดี๋ยวเราตายไปแล้วก็จะอยู่กันยังไงเราต้องกังวลเขาด้วยให้ถ้าเราไม่ห่วงเขาแบบนี้นะมันจะหายไปทั้งหมดสมัยเราเลยแหละแล้ววันหน้าเขาลำบากยิ่งกว่าเราตามคำพูดผมไว้ขอนี่ค่ะไม่อยากจะยืดเยื้อเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันแต่ตอนนี้ท่านก็ย้ำนะครับอย่างที่ได้ยินฟังกันว่าผมไม่ได้ต้องการจะยืดเยื้อเพราะก็เหนื่อยเต็มที่ที่ต้องมาพูดแบบนี้เราต้องทำวันนี้เพื่อลูกหลานทุกอย่างต้องรักษาสืบไปให้เขาด้วยจำคำผมไว้แล้วกันผมคิดแบบนี้มาตลอดถ้าเราไม่ห่วงเขาแบบนี้จะหายไปทั้งหมดในสมัยเราและวันหน้าเขาจะลำบากยิ่งกว่าเราครับพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามความคืบหน้าเรื่องปู่ใช้พาสปอร์ตกัมพูชาแล้วก็เรื่องกรณีดราม่าของเพื่อไทยที่พะเยาด้วยสักครู่ค่ะ